ที่เป็นหินก้อนที่เป็นภูเขาเนี่ยมันไม่ได้มีใครทำนะมันเป็นธรรมชาติแล้วก็เวลาน้ำที่มันไหลออกมาเนี่ยมันเอาไอ้ตะกอนเนี่ยพุ่งออกมาด้วยคงใช้เวลานานมากนะถึงได้สูงขนาดนี้ดูข้างบนนะน้ำมันพุ่งออกมาอู้น้ำนี่อุ่นมากไม่รู้หรอกแต่ว่าคิดว่ามันคงอุ่นคงร้อนเพราะว่าที่เขาบอกไว้เนี่ยมัน85องศาสังเกตควันเราก็รู้ว่ามันร้อนแล้วนะนี่เป็นบ่อควันที่ตายแล้วตอนแรกมันเกิดขึ้นพร้อมมันพุ่งขึ้นมาพร้อมกับโคลนอะแล้วพอมันตายแล้วพอมันตายแล้วมันก็ทิ้งร่องรอยบ่อไว้แบบนี้ก็มีหลายหลุมเหมือนกันที่เป็นแบบนี้คือไอ้น้ำมันเคลื่อนตัวไปนะน้ำมันเคลื่อนตัวไปอยู่ตรงไหนมันก็จะเป็นควันขึ้นมาแล้วที่นี่มันสูงมากเขาบอกว่ามันสูงที่สุดในโลกแล้วก็ใครที่ขึ้นมาบนนี้ก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อวานก็คืออย่ากินอาหารหนักอย่าไปออกกำลังกายอย่าดูสูบบุหรี่อย่าดื่มกาแฟแล้วก็อากาศออกซิเจนมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เวลาเดินหรือว่าวิ่งมากๆเราก็มันก็จะไม่ดีหายใจไม่ออกเขาก็จะให้ค่อยๆย่องแต่นี่คนไทยนะมาก็เต้นเป็นลิงวิ่งไปวิ่งมาสุดท้ายจะเป็นลมจะเป็นลมแต่อัศจรรย์มากแล้วก็หลายคนก็ทุ่มเทเงินทองมากมายที่จะมาเที่ยวที่นี่นะไม่ใช่ง่ายๆนะต้องเสียเงินเยอะแต่ก็ดีใจที่ได้มาตรงนี้ดูแล้วแปลกตาดีตายโอเคอืม